ขั้นตอนการออกแบบข้องอและเจาะรูเลือกคำสั่ง New Design เพื่อสร้างชิ้นงานใหม่คลิกขวาที่ Base Work Plan เลือกคำสั่ง New Sketch เปลี่ยนชื่อ Sketch เป็นขนาดของข้องอตอบโอเควาดวงกลมให้ได้เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดของข้องอเลือก View on to work plan คลิกขวาที่ lateral work plan เลือก New sketch เปลี่ยนชื่อ sketch นะครับเป็นความงอตอบโอเคเลือก View on to work plan วาดเส้นตรงให้ตั้งฉากกับวงกลมนะครับและวาดเส้นโค้งนะครับเพื่อเป็นข้องอแล้วก็วาดเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งนะครับคลิกเมนู Feature นะครับเลือกคำสั่ง Sweep Profile Along Sketch Path ปรับเปลี่ยนช่องชื่อในช่อง Sketch to Use ให้เป็นขนาดของข้องอและความงอตามลำดับนะครับตอบโอเคก็จะได้ข้องอตามที่เราต้องการนะครับการเจาะข้องอนะครับทำได้โดยการเลือกคำสั่ง Select Face นะครับเลือกหน้าตัดทั้งสองด้านของข้องอนะครับโดยการกดปุ่ม Shift ค้างไว้นะครับเลือกด้านทั้งสองด้านนะครับเลือกเครื่องมือ Shell Solid นะครับกำหนดความหนาของข้องอใส่ค่าความหนาลงไปนะครับตอบโอเคก็จะได้ข้องอพร้อมการเจาะนะครับตามที่เราต้องการ